ใบเตยกับพี่แอวันนี้มาออกงานคู่กันเนาะครับเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงครับผลิตภัณฑ์เพื่อพี่แมนเนาะใช่เป็นสุขภาพแบบนี้เลยวัยกลางคนอย่างพี่มันดียังไงสำหรับผู้ชายบ้างครับมันก็ดีนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเนี่ยครับก็กินเสริมกับการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นครับผมเลยว่าจำเป็นไหมคะสำหรับการดูแลตัวเองในสมัยนี้อะไรเงี้ยก็จำเป็นนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยอะสำหรับเขาเรียกว่าหนุ่มๆเนาะที่เอาจริงๆฟิตอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็คิดว่าทุกคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าอาหารเสริมมันก็จะได้มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นเอาดีมาโชว์ด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างไม่เห็นแบบเป็นโชว์อย่างนี้จริงเหรอพี่เอาจริงๆนะโชว์ทุกวันแต่ว่านี่แหละวันนี้วันแรกที่แบบมีสื่อเพราะปกติหนูก็จะอยู่นู่นเลยค่ะมุกดาหารมหาสารคามอะไรอย่างงู้นวันนี้ก็เป็นงานแบบในเมืองอีกหนึ่งครั้งเนาะของกุมภาครับวันนี้ก็คนมาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันค่ะเป็นแฟนก็น่ารักใกล้ๆเนาะเห็นว่าแบบกุมภานี้คิวแน่นมากเลยเนี่ย14นี่ได้ยังคะคิวเห็นแบบว่าน้องคนอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะยังไงคะ14เนี่ยตอนแรกคนนี้ติดแต่นี้ยังว่างอยู่ก็คือแบบล็อกไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาโฟลละก็โอเคก็เลยต้องมีแพลนด้วยกันก็จะเลี้ยงย้อนหลังด้วยเพราะว่าวันเกิดเราก็มีงานใช่ไหมครับเพราะวันเกิดพี่ก็ไม่ได้ไปก็เลยเดี๋ยวลองคุณพ่อคุณแม่ว่างก็จะไปทำบุญแล้วก็กินข้าวแค่นั้นเองน่าจะเป็นวันนั้นเลยครับเพราะว่าว่างวันเดียวคิดของขวัญไว้ของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรไม่บอกกันหรอกจะมีแน่นอนเป็นไงต้องรอต้องถามเขาครับเพราะวันเกิดผมไม่อยากได้อะไรแล้วครับมีเขาก็พอแล้วบอกสื่ออย่างนี้เมื่อไหร่จะมีเขาหลายคนลุ้นแล้วแหละทุกปีนี้ก็ลุ้นก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมครับก็ยังแบบยังเก็บเงินยังทำธุรกิจทำนู่นทำนี่อยู่ก็อีกสักพักนึงครับคือตอนนี้กำลังสนุกกับการแบบทำบ้านให้พ่อแม่ดูนู่นดูนี่ให้มันลงตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คบกันมาจนรู้แล้วว่าเขารู้แล้วเราทำอะไรอยู่ก็สบายใจมันคบกันด้วยความสบายใจมันก็สบายช่วงนี้อย่างใบเตยงานหนักงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ค่อยสบายนะเป็นห่วงผมดูแลตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ไปเวลาที่เขาแฮปปี้ปาร์ตี้หรือว่าไปไหนต่างๆผมอาจจะไม่ได้ไปแต่ทุกครั้งที่ป่วยผมก็จะไปคนแรกเสมอครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแต่วันนี้ก็เขาก็ยังไม่สบายอยู่เลยมีแบบให้แบบเผางานลงมีครับก็บอกว่าเนี่ยหลังจากนี้ควรจะออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองครับไม่เลยหรอดูแลตัวเองออกกำลังกายคือเอาจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าพีคแบบไม่รู้ตัวค่ะหมายถึงว่าคือเรามีคิวละครคือหลังจากสิ้นไล่หกเนี่ยก็มีละครต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยมันต้องใช้พลังในการถ่ายละครเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นที่เรารับละครเนี่ยเราก็ไม่นึกว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยจะทุกวันแล้ววันละ2งาน3งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ตั้งตัวก็เลยปล่อยเสียงแบบก็คือร้องแบบตามมีตามเกิดประคองไปตัวเองไปในทุกๆวันที่รับงานคือมันงานเนี่ยมันแคนเซิลไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือแคนเซิลนี่ก็คือโดนฟ้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจะหยุดก็ไม่ได้ต่อให้แอดมิดในวันนี้คือใบเตยอ่ะแอดมิดบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากทำให้เจ้าภาพแบบเสียความมั่นใจหรือเสียความเชื่อใจจากเราและบริษัทเราก็เลยต้องนี่แหละค่ะออดออดแอดแอดทนไปในทุกๆวันร้องเสร็จก็ไอแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็ไปที่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกันหนีหมดแล้วอ่ะตอนนี้ก็ใช้ทุกวันเลยงานค่ะเอาจริงๆก็แบบกลัวมากนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้คือแย่มากละคือคุยกับหมอแล้วว่าต้องผ่าตัดด้วยผ่าตัดเรื่องกล่องเสียงและทอมซินออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันทำให้ติดเชื้อง่ายคืออย่างใบเตยมันป่วยง่ายอยู่แล้วเราเจอไมโครโฟนที่มันสาธารณะทั้งหมดทุกวันเชื้อโรคมันอยู่ในตรงนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นคอถูคอจมูกเราเนี่ยก็คือจบละใบเตยก็เลยแบบแต่คือนะวันนี้ก็คือต้องประคองงานให้จนถึงเดือนเมษาให้ได้ตัดไปมันก็หมดใช้เสียงนั่งก็ใช้เดือนนึงค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือคิวงานแค่เมษาใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเต็มที่สุดก็คือตอนเมษาสุดสิ้นสุดที่เมษาเราแพลนที่จะพาน่าจะหลังจากนั้นเลยค่ะแต่เราก็จะประคองไปจนถึงเมษาใช่ค่ะต้องประคองมากๆจริงๆกังวลไหมถึงขั้นผ่าตัดเลยหนูกังวลมากพี่คือทุกวันนี้ตื่นเช้ามาแบบต้องกินยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาฉีดพ่นคอยาเขาเรียกว่าสูดหอบหายใจให้มันหายใจไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อหายใจติดขัดเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดลมเราตีบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูต้องช่วยตัวเองเยอะมากอ่ะในแต่ละวันโอ้มันก็ต้องมีแบบที่ลนไปค่ะหรือแบบว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยโถ
้ยท้อมากนะเอาจริงๆแต่ว่าก็ต้องสู้แต่พอบอกแม่ว่าผ่านแล้วจะแบบจบหายขาดอะไรอย่างเงี้ยคือหายขาดแน่นอนค่ะในเรื่องการติดเชื้อแต่ว่าสิ่งที่ใบเตยกลัวก็คือเสียงจะไม่เหมือนเดิมใช่หลักๆเนี่ยกลัวมากแล้วพี่แมนบอกว่าต้องออกกำลังกายเราจะลุกขึ้นมาออกไหมคะคืออยากออกมากนะแต่มันไม่มีช่วงไหนให้ได้ออกเลยค่ะทุกวันนี้ขอแค่ให้ได้นอนเนี่ยยังแบบยังเขาเรียกว่ายังหืดขึ้นคอเลยพี่ใช่คือเวลานอนเขาจะแบบอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตกลางคืนใช่ไหมครับถ่ายละครมันต้องตีห้าหกโมงอย่างพวกนี้ก็บินหกโมงการปรับเวลามันก็เลยลำบากกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างบางคนทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาก็จะฟิกว่าหกโมงออกจากบ้านนะแต่บางทีทำงานถึงตีสี่อย่างเงี้ยแล้วก่อนจะได้นอนอะไรเงี้ยผมเข้าใจแบบว่ามันปรับเวลายากอ่ะซึ่งบางทีก็ต้องแล้ววันนี้คนที่ใช้ยาเยอะมากสมมติคนให้พ่นเช้ากับวันเย็นเขาพ่นเป็นสิบจนยามันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าก็เดี๋ยวแต่ว่าก็ยังดีครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีงานเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องผ่าตัดออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะช่วยยืดระยะเวลาเพราะว่าผมก็บอกเขาว่าศิลปินหลายๆท่านก็เป็นพี่ดงพี่ดาที่เราดูเงี้ยการผ่าออกไปแล้วถามว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันไม่ได้แต่มันก็ดีกว่าชีวิตเราเพราะว่าถ้าเราต้องป่วยอย่างนี้ไปตลอดมันไม่ดีแน่นอนเพราะเราก็เลข3แล้วใช่ครับผมว่าอย่างนี้นะความคิดของผมเติมแทนนะว่าหลังผ่านแล้วเราอาจจะลดงานที่มันน้อยลงเรื่องเด็กตัวเองด้วยก็ด้วยค่ะนิดนึงเนาะแต่ว่าเอาจริงเราเป็นเด็กค่ายอ่ะมันก็ลำบากค่ะเราก็ต้องช่วยกันคือตัวไปตัวเองเราก็อยากรับงานให้ทุกงานทุกโอกาสที่เข้ามาแหละแต่ว่าคือถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นแบบนี้ภูมิแพ้อะไรเงี้ยมันก็ต้องลดนิดนึงค่ะแต่แค่ช่วงนี้มันแบบได้คุยกันได้คุยกันแต่ว่าสุขภาพร่างกายเข้าใจค่ะผู้ใหญ่เข้าใจและเห็นใจมากนะตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเรื่องงานเนี่ยเรารับไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างด้วยความเป็นนักร้องเนี่ยเมษาทุกเทศกาลเนี่ยมันจองล่วงหน้ากันเป็นปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องไปทำให้ครบก็คือแสดงว่าช่วงนี้ปีนี้ดูแลสุขภาพก่อนทำงานก่อนยังไม่แต่งแน่นอนนะปีนี้น่าจะแล้วไม่รู้เลยหน้านี้แบบว่าไปดูฤกษ์ไปเตรียมเป็นโรงเรียนหออะไรมาเมื่อปีที่แล้วที่แบบมีข่าวอะไรเงี้ยคือเอาจริงเราก็แบบดูกันตลอดค่ะตรงนี้แต่ว่าอันนี้เราก็คือเรื่องมาขอเนี่ยมันคือผู้ชายเลยคือเขาจะเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นเนาะตัวไปตัวเองแบบมันก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรอันนี้แล้วแต่สะดวกอยู่แล้วที่แม่ไม่กดดันใช่ไหมคะไม่เลยครับก็เขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็รู้ว่าเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วงานเขาก็เยอะแล้วผมก็ดีแล้วเพราะว่าเขาไปเจอเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูน้องดูหลายคนมากเพราะฉะนั้นการมีงานเป็นสิ่งที่ดีมากผมก็บอกเขาเสมอว่าหลายๆคนยังไม่มีงานเท่าหนูนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้งานมันคือชีวิตสำคัญว่าเรามีคุณค่าหมายถึงเขานะว่ายังมีคนแบบอยากเห็นเขายังจ้างเขาซึ่งแบบต้องขอบคุณแทนด้วยแล้วครับบางทีที่น้องต้องเทไปอย่างเงี้ยคือเข้าโรงพยาบาลจริงๆครับคือไม่งั้นเนี่ยเวลาเจอวันเกิดผมเนี่ยผมยังไม่ได้อยู่กับเขาเลยนะแล้วแม้กระทั่งแบบตอนแรกวาเลนไทน์ผมก็ติดงานแต่ว่าอ่ะสรุปเขาแคนเซิลไปก็ถือว่าดีก็ได้เจอแบบครบอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาทำงานเยอะจริงๆเราก็ทำงานเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ดีครับผมยังคิดเลยว่าเออมันก็ดีเนาะวันเกิดเราก็ทำงานก็เป็นมงคลที่แบบทุกวันเกิดก็ยังมีงานมันจะได้มีงานตลอดเพราะฉะนั้นดีกว่าเรามานั่งว่างๆหรือว่าแบบเออไม่ได้ทำอะไรเพราะเตยเนี่ยเขาอยู่บ้านเกิน 2-3 วันเขาจะป่วยนะเพราะว่าเขาอ่ะนี่ก็คือออกกำลังนะแต่คือเขาเต้นบนเวทีถูกไหมครับแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันแตกต่างตรงที่อากาศเพราะว่าเนี่ยเขาไปเจอฝุ่นเจอไมล์แต่ถ้าวิ่งว่ายน้ำมันก็จะขยายหลอดลมเนี่ยซึ่งยังไม่มีเวลาแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นแผนต่อไปแหละผมว่าเงินมีมากก็ดีแต่ว่าถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ครับลดงานให้ลดเซ็กซี่ด้วยไหมครับเพราะว่าสุดเสร็จล่าสุดก็คือสุดเซ็กซี่ก็แต่ว่าตอนแรกเห็นแล้วแบบโอ้ my god ที่เจองานนี้ก็ไม่ก็ธรรมดาไปเลยเกรงใจหรือเปล่าวันนี้พอพี่แมนมาด้วยเราเลยแต่งชุดซ้อมไม่นะไม่เลยค่ะทำไมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปไม่ซ้อมเลยใช่ค่ะมีส่งมาสกรีนไหมคะไม่เคยนะก็มาถึงก็เจอเลยเจอเลยแล้วก็พี่ก็ได้แค่บ่นๆแค่นั้นประมาณนั้นกดไลค์ไหมคะกดไลค์กดไลค์คนอื่นครับไม่กดเลยไม่ค่อยกดหรอกแต่ไม่ห่วงนะพี่แมนไม่หรอกเพราะว่าเขาก็อยู่ในสายตาตลอดครับครั้งต่อไปจะมีแต่มาว่าเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าไปทริปกับเพื่อนอะไรผมว่าเขาก็รู้แล้วนะเขาก็ไม่มีแล้วล่ะก็เขาก็พูดถูกว่าอายุขนาดนี้แล้วก็อ่ะโดนว่าก็โดนชมก็ดีไปแต่ว่าหลังๆนี้ผมว่าดีนะผมว่าผมไปออกรายการอะไรแล้วก็มีแต่คน
ชาฝั่งชายเป็นห่วงน้องมากขึ้นกว่าสมัยก่อนก็ขอบคุณด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ